ที่29ถึงวันที่30กรกฎาคมมีนักกีฬาทั้งหมด6ประเภทคือเปตองตะกร้อลอดห่วงเซปักตะกร้อวอลเลย์บอลฟุตซอลและฟุตบอลได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้พร้อมทั้งการชิงชนะเลิศกีฬาทุกประเภทนักเรียนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันคือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต4ทั้ง5อำเภอคืออำเภอกระนวลอำเภอซำสูงอำเภอเขาต้นกวางอำเภอน้ำพองและอำเภออุบลรัตน์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต4ปีนี้ทางอำเภออุบลรัตน์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยใช้สนามกีฬากลางคือสนามกีฬาของเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพผู้อำเภอในปีที่ผ่านมาจัดที่อำเภอน้ำพองปีหน้าจัดที่อำเภอกระนวลในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขต4เกมปีนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนขอขอบพระคุณท่านนายอำเภออุบลรัตน์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดการแข่งขันท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ท่านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนข้างร้านกิจการในอำเภออุบลรัตน์และขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกโรงเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสปป.ขอนแก่นเขต4เกมประจำปี2556เป็นอย่างดียิ่งบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านดร.พงศักดิ์ตั้งวานิชกับพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประธานในที่เปิดการแข่งขันในวันนี้ได้กล่าวเปิดงานแล้วท่านและให้โอวาทแก่นักเรียนในลำดับต่อไปขอขอบคุณครับ